เข้าสู่ช่วงเวลาของ AEC Biz Plus Money 360นะคะเป็นอีกหนึ่งครั้งค่ะที่มีโอกาสได้มาแวะเวียนน้องเหมียวนะคะที่ต้องบอกว่ากระแสของคาเฟ่แมวยังคงบูมอยู่เรื่อยๆนะคะเราก็เปลี่ยนไปบ้างบางแอเรียบางทีเราก็ไปตามเมืองบางทีเราก็มาหลังสถานศึกษาอย่างวันนี้ค่ะบรรยากาศโคซี่มากเลยนะคะคืออบอุ่นมากมีมวลมิตรหมู่แมวตรงนี้นะคะน่ารักจริงๆมาดูร้านนี้กันบ้างเดี๋ยวให้เจ้าของร้านแล้วก็ทางร้านแนะนำตัวกันเลยนะคะสวัสดีค่ะคุณมนค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณมนเปิดคาเฟ่แมวซึ่งชื่อร้านว่าอะไรนะคะเป็นชื่อ Cat Lover Cafe ค่ะ Cat Lover Cafe นะคะเรียกว่ามันก็สื่อถึงตัวตนของคุณมนแบบแท้จริงเลยมีแมวแบบนี้เปิดร้านแมวแบบนี้ต้องชอบแมวมากให้เล่าที่มาก่อนดีกว่าว่าชอบแมวแค่ไหนคะคือปกติแล้วอะค่ะแมวที่พามาที่ร้านจะเป็นแมวจากที่บ้านเลยปกติที่บ้านเลี้ยงแมวประมาณ30ตัวค่ะแมวส่วนใหญ่คือไม่เคยซื้อแมวเลยสักตัวเดียวทุกตัวคือบางตัวก็เพื่อนเลี้ยงแล้วเขาเลี้ยงไม่ไหวอะเขาก็ให้มาบางตัวก็ช่วยมาเป็นแมวจรอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าอยู่ที่บ้านแล้วเหมือนเราออกมาทำงานข้างนอกค่ะไม่มีเวลาดูแลเขาก็เลยคิดว่าเออทำยังไงจะได้อยู่กับแมวก็เลยมาเปิดร้านที่นี่โอ้โหแต่ว่าพอมาอยู่กับแมวปุ๊บก็ใช่ว่าจะมีเวลาอยู่กับเขาตลอดเวลาก็คือปกติแล้วใช่ไหมคะแมวจะอยู่ที่บ้านใช่ค่ะเราอยู่ข้างนอกเนี่ยเราก็โอกาสที่จะเข้าบ้านก็คือตอนเย็นเลยแต่ถ้ามีร้านเป็นศูนย์กลางอย่างนี้เราก็มาบ่อยก็แปลว่าวันหนึ่งคือมีเวลาว่างปลีกไปได้แล้วก็มาดูแมวบ้างก็จะมานั่งเล่นนั่งอะไรที่นี่คือรักแมวจริงๆแล้วถึงแม้หน้าตาจะเหมือนกันแต่ว่าจำชื่อได้ทุกตัวที่บ้านเลี้ยง30กว่าตัวใช่ไหมใช่ค่ะที่สำคัญคือกิมมิคบางร้านบางคาเฟ่แมวเขาต้องออเดอร์แมวจากต่างประเทศตัวนึงบางทีอะไรอ่ะพันอะไรปูระสิงคโปร์อะไรใช่ค่ะหลายแสนเลยใช่ไหมคะแต่ที่นี่พอเองค่ะเพื่อนเอามาให้ค่ะหรือก็รับแมวมาเองด้วยใช่ค่ะนี่ก็คือความแตกต่างเพราะฉะนั้นถ้าหน้าตาเขาเหมือนกันแบบนี้ก็ไม่ต้องแปลกใจก็เข้ามาญาติกันเขาเป็นเครือญาติเป็นคัสซินกันนะคะแต่ธรรมชาติของแมวอย่างหนึ่งที่เมื่อกี้คุณมนเล่าคือว่าเวลาเขาตกลูกมาปุ๊บเนี่ยเขาก็จะโอเคเด็กๆ เขาอาจจะรู้จักกันโตขึ้นมาเขาก็ไม่เกี่ยวกันละแมวเป็นสัตว์ขี้ลืมอะค่ะอย่างถ้าเป็นสุนัขเนี่ยถ้าเราเลี้ยงเขาอะค่ะเราไปต่างจังหวัดใช่ไหมคะกลับมาเขาก็ยังรออย่างไรแต่ถ้าแมวอะค่ะไปสักถ้าเราไปเดือนนึงกลับมาเขาจำเราไม่ได้แล้วหรอคะต้องสักพักหนึ่งอะเขาถึงจะจำเราได้ความจำสั้นแล้วรักก็ไม่ยาวด้วย ไม่เหมือนสุนัขความจำยาวด้วยแล้วก็รักก็คงกระพันด้วยนะนี่คือความแตกต่างแต่ก็ยังทำให้คุณมนรักแมวทำไมอะคะทำไมถึงรักคือจริงๆสุนัข ก็ชอบค่ะแต่ว่าแมวคือเมื่อก่อนเราทำงานเยอะค่ะไม่มีเวลาแมวเขาเราไม่ต้องไปคือแมวถ้าเป็นแมวเนี่ยค่ะเราไม่ต้องไปเล่นกับเขาตลอดเวลาค่ะเขาอารมณ์ดีเขาจะมาเล่นกับเราอีกไม่เหมือนสุนัขที่เราต้องคอยไปเล่นกับเขาไม่งั้นเขาจะเครียดจะอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แต่ถ้าเป็นแมวเขาก็เหมือนกับมาบ้านก็มารับแล้วก็ไปเลยอยากอ้อนก็ถึงมาสุนัขเนี่ยบางทีถ้าไม่เล่นด้วยกลัวตายกลัวเฉาอะไรแบบเนี้ยแต่ถ้าเป็นแมวหรือคือถ้าเราอยากไปกอดเขาไปเล่นเขาก็ได้นิดหน่อยอะค่ะอย่างสุนัขที่บ้านทำงานกลับบ้านไปแก่เลยดูเศร้าไปเลยใช่แต่แมวเขาไม่มีห่วงแมวไม่เศร้าแมวมีโลกส่วนตัวของเขาเองแล้วแต่ละตัวจริตก็แตกต่างกันด้วยใช่ค่ะนี่เรามาถึงจุดนี้กันได้ยังไงต้องเป็นพรนั้นแน่ๆนะคะบางตัวก็ไม่ชอบยุ่งกับใครบางตัวก็ขี้อ้อนสายพันธุ์นะคะล่ะคะแล้วที่เรามีในร้านส่วนใหญ่สายพันธุ์อะไรคะจริงๆแล้วถ้าเป็นมีเยอะน่ะจะเป็นเปอร์เซียเปอร์เซียน่าจะน่ารักเนาะแมวเปอร์เซียเปอร์เซียจะไม่ค่อยสุงสิงกับใครค่ะจะนั่งยิงๆอะไรอย่างเงี้ยแต่หน้าตาเป็นเอกลักษณ์มากถ้าว่ากันเป็นเชิงการค้าการพาณิชย์แมวเปอร์เซียราคาสูงมั้ยคะราคาสูงก็กลางๆนะคะตอนนี้มีหลายสายพันธุ์มีสกอตติชโฟมีเบงกอลมีอเมริกันชอร์ตแฮร์ค่ะที่คนเล่นแมวนะคะแต่ที่ร้านไม่ได้เน้นสายพันธุ์ค่ะเพราะฉะนั้นเราเปิดมาเพื่อหนึ่งตอบสนองความสุขตัวเราเองเราอยากอยู่ใกล้ชิดเราอยากมีน้องแมวอยู่เป็นเพื่อนอยากดูให้เขาดีๆมีความอบอุ่นมีสังคมแต่แน่นอนที่สุดมันต้องมีชุมชนของคนที่รักอะไรเหมือนกันเราทาร์เก็ตของเราช่วงไหนคนมาเยอะสุดคะ
จะเป็นช่วงเย็นถึงหัวค่ำอะค่ะคือที่ร้านจะเป็นพวกนักศึกษาแล้วก็เป็นครอบครัวค่ะมานั่งเล่นกันนั่งเล่นใช้เวลาแต่ละโต๊ะแต่ละครอบครัวกลุ่มนึงนานไหมคะที่ร้านไม่จำกัดเวลาไม่จำกัดแต่ส่วนมากก็จะเล่นกันประมาณ 2-3 ชั่วโมงค่ะเหมือนเล่นกับแมวแล้วเราเพลินนะคะเขาก็เอานวดเอานี่มานั่งทำเขาไปด้วยได้บางคนก็อ่านหนังสือแล้วก็สั่งออเดอร์และเบรชของเครื่องดื่มซึ่งที่นี่มีอะไรบ้างคะมีเป็นพวกสมูทตี้ถ้าเป็นอาหารหลักก็เป็นพวกสปาเกตตี้อะค่ะแล้วก็จะมีพวกขนมปังปิ้งมีเป็นเบเกอรี่ค่ะก็ง่ายๆเป็นเมนูของว่างนะคะก็มาได้แล้วก็มีความสุขได้ก็แน่นอนว่าเราต้องบริหารจัดการด้วยนะคะคือเป็นความสุขก็จริงแต่ก็ต้องอยู่ให้ได้ใช่ตรงนี้โอเคไหมคะที่ร้านนี่จัดว่าราคาก็กลางๆนะคะแต่ว่าบางที่เขาจะคิดค่าเข้าค่ะถ้าเป็นตามต่างประเทศเขาจะคิดค่าเข้าชั่วโมงละเท่าไหร่แต่ที่ร้านคือขออย่างเดียวก็คือเข้ามาสั่งท่านละ1เมนูค่ะเมนูที่เริ่มต้นที่แค่49บาทอ๋อค่ะเพราะฉะนั้นก็เข้ามาได้แล้วแล้วก็อยู่ได้ไม่จำกัดด้วยค่ะนะคะเพราะฉะนั้นนี่คือข้อดีของที่นี่ก็คือพูดง่ายๆย่อมยาวเหมือนกันค่ะน้องๆก็จะมากันได้ความถี่มาค่ะใกล้กับมหาลัยแล้วก็โรงเรียนเยอะค่ะค่ะโรงเรียนมีทั้งจุฬาสาธิตจุฬาแล้วก็มีใกล้ๆอีกพวกเตรียมอุดมค่ะนะคะน้องๆเด็กเตรียมก็มาเยอะไหมคะมาเยอะค่ะสมัยก่อนอยู่เตรียมไม่มีแมวให้เล่นเลยค่ะนี่เขามีรถข้าววันๆนี่ต้องไปแถวใต้ถุนถาปัดอะไรเงี้ยค่ะกับใต้ต้นไม้ไม่มีคาเฟ่มงคาเฟ่แมวตอนนี้ยังไม่เข้าเมืองไทยนะคะยังไม่เข้ามาเลยเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นความสุขที่น้องๆเลือกได้แถวนี้เจริญขึ้นมาเยอะจริงๆแต่ในขณะเดียวกันคู่แข่งก็ต้องเยอะด้วยเรามองเป็นคู่แข่งหรือมองเป็นธุรกิจคู่ค้ายังไงดีเหมือนจริงๆแล้วถ้าเราชอบแมวจริงๆอะค่ะคือเราก็เหมือนกับว่าคนชอบแมวเหมือนกันไม่เชิงว่าต้องแข่งขันค่ะเพราะว่าแต่ละที่ก็มีจุดเด่นคนละอย่างอย่างที่ร้านก็จะเน้นว่าเข้ามาแล้วจับต้องแมวได้เยอะหน่อยบางที่ก็จะอยากรู้จักแมวพันธุ์แมวที่แบบพันธุ์ที่มันแพงๆหน่อยอะค่ะเขาก็จะมีแต่ละร้านนะคะเขาจะมีจุดเด่นของเขาค่ะค่ะซึ่งแมวแพงบางตัวก็ไม่ได้สวยนะคะมันแพงเฉยๆบางตัวอย่างถ้าน่ากลัวบางคนลูกค้าจะกลัวพวกสฟิงค์ที่แบบไม่มีขนอะไรเงี้ยแต่เขาก็แพงเป็นแมวพันธุ์เพราะฉะนั้นมันก็เป็นธุรกิจที่เกิดขึ้นมาเพราะความสุขจริงๆใช่แล้วถ้าเราคิดอย่างเงี้ยเราคาดหวังในอนาคตยังไงฮะมันจะต้องมีรีเทิร์นกลับมาแค่ไหนหรือเราอยากจะเปิดสาขาเพิ่มเติมไหมเพื่อให้มันดูมีคอมมูนิตี้ที่รองรับแมวรองรับคนได้เยอะกว่านี้คือถ้าเป็นโอกาสที่จะขยายร้านนะคะมีแต่ว่าถ้าเป็นเปิดสาขาอีกที่นึงเนี่ยไม่ได้คิดที่จะเปิดเพราะว่าแมวเราก็เหมือนกับเพราะเป็นญาติพี่น้องกันนะคะก็ให้เขาอยู่ที่นี่ไปเลยอาจจะแบบถ้าเป็นขยายห้องให้กว้างขึ้นอะไรเงี้ยนะคะสามารถทำได้ง่ายกว่าอีกนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยตัวของคุณมนก็มีหลายธุรกิจทำเรื่องแมวทำเพราะความสุขนะคะจริงๆก็ขายโทรศัพท์ด้วยโอ้ขายโทรศัพท์คงเครียดอะค่ะลูกค้ามาเปลี่ยนมาเทิร์นมาอะไรเยอะเจอแมวมันน่าจะเป็นความสุขค่ะเพราะว่าที่ขายอยู่ใกล้ๆไงคะอยู่ตรงมาบุญครองนี้ค่ะแล้วตรงนี้ก็อยู่จุฬาไปอุดหนุนร้านคุณมนได้นะคะที่ตรงมาบุญครองค่ะคีออสไหนคะอยู่ชั้น4ค่ะชั้น4นะคะโซน B เลยโซน B นะคะมองหน้าไว้ไปถึงก็เจอเจ้าของก็อ้อมาจากที่นี่คุยง่ายขึ้นนะคะนี่ก็คือใจกลางแถวๆสามย่านหลังจุฬานี่แหละหลังสนามจุ๊บนะคะแล้วก็มีคอมมูนิตี้แมวเล็กๆหนึ่งเดียวของที่นี่นะคะต่อไปขยายร้านใหญ่ขึ้นค่อนข้างจะแน่นอนแล้วนะคะเพราะว่ารองรับบุคลากรน้องๆมากขึ้นอาจจะต้องรับคนมาคอยเอนเตอร์เทนเพิ่มขึ้นใช่ค่ะแต่ที่นี่เหมือนเพิ่งเริ่มก่อตั้งค่ะตรงบริเวณข้างๆนี้เขากำลังรีโนเวทอยู่ค่ะเราก็เลยต้องค่อยๆค่ะค่อยเป็นค่อยไปนี่คือยุคสตาร์ทอัพยุคเริ่มต้นของบรรดาผู้ประกอบการนะคะน่าสนใจดีเหมือนกันแต่ตอนนี้ต้องขอขอบคุณคุณมนนะคะขอบคุณค่ะและนี่ก็คือ Cat Lover Cafe นะคะอีกหนึ่งคอมมูนิตี้น้องแมวแล้วก็คนที่ชื่นชอบแล้วก็รักแมวแมวมันมีเสน่ห์จริงๆมันน่ารักนะคะนี่คือสิ่งดีๆจาก AEC Biz Plus ที่นำมามอบให้กลับไปต่อกันที่มันนี่360ค่ะ